2ข้อหาเนาะข้อหาแรกคือมาตรา112นะคะอีกข้อหานึงก็คือพรกฉุกเฉินนะคะซึ่งในส่วนของพรกฉุกเฉินเนี่ยทางศาลยกฟ้องนะคะเพราะว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตัวไมค์เป็นคนเป็นผู้จัดการชุมนุมนะคะส่วนมาตรา112เนี่ยศาลได้สั่งว่าผิดนะคะตามมาตรา112ถือว่าคำประสัยนั้นเป็นการดูหมิ่นประมาทขั้นมาตรายนะคะแล้วก็ได้มีการสั่งจำคุก3ปีนะคะแต่ศาลบอกว่าให้การเป็นประโยชน์นะคะและรวมถึงเนี่ยมีสถานะที่เป็นศึกษานะคะก็ได้ลดโทษ1ใน3เหลือจำคุก2ปีนะคะแล้วก็ได้มีการให้รองอาญาไว้นะคะเป็นระยะเวลา3ปีค่ะเพื่อให้ปรับตัวนะคะเป็นคนดีนะคะก็ในส่วนของคำพิพากษาเนี่ยไม่จริงๆตัวไม่เองเนี่ยไม่รู้สึกว่าน้ำหนักที่ศาลบอกที่ศาลได้อ่านคำจะทำให้คนที่ได้รับฟังเนี่ยเข้าใจผิดไปได้นะคะว่ากรมพิพากษาเนี่ยมีความโลภหรือว่ามีเรื่องอื่นที่ต่างที่เราพูดไปนะคะก็เหมือนเป็นการดูหมิ่นนะคะศาลใช้คำประมาณนี้นะคะแต่ว่าตัวไม่เองเนี่ยไม่ก็รู้สึกว่ายังไงไม่ก็ยังยืนยันนะคะว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช้อ้างอิงแล้วก็ประกอบในการประสัยในครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงที่เห็นในที่สาธารณะอยู่แล้วและรวมถึงเป็นกฎหมายที่เราเห็นเป็นอย่างชัดเจนด้วยนะคะ